เมนูตะโก้สาคูอัญชันลำไยขั้นแรกใส่น้ำอัญชันลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟต้มจนเดือดใส่สาคูเม็ดเล็กล้างน้ำลงต้มคนตลอดเวลาจนกระทั่งเม็ดสาคูสุกใสเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่เมล็ดข้าวโพดหวานต้มสุกและเนื้อลำไยคว้านเมล็ดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักตะโก้ใส่ภาชนะเสิร์ฟปริมาณ3ส่วน4ของภาชนะเตรียมไว้วิธีทำหน้าตะโก้ใส่กะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบเตยมัดปมและแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นนำใบเตยออกแล้วปิดไฟตักหน้าตะโก้หยอดลงบนตะโก้สาคูที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเนื้อลำไยคว้านเมล็ดเมล็ดข้าวโพดหวานต้มสุกใบเตยและดอกอัญชันให้สวยงามพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย